Welcome everyone. I guess ผมเดาว่าเราสายสายมากสาเหตุจากเทคนิคบางประการที่เรามีและอินเทอร์เน็ตนี่เป็นเวลาเมื่อสิ่งต่างๆเริ่มยุ่งยากขึ้นเราเริ่มที่ Instagram แล้วก็หลุดไปเอาละดีใจที่ได้อยู่ด้วยกันและสามารถทำสมาธิร่วมกันเราจะให้แน่ใจว่าไม่สายอีกในครั้งต่อไปผมขอย้ำถึงสิ่งที่วางแผนไว้ว่าจะพูดและได้พูดไปแล้วบางส่วนใน Instagram ซึ่งจะเป็นพื้นฐานแก่เราเพื่อไปต่อและเพื่อทำการฝึกสมาธิร่วมกันในระหว่างเวลาแห่งความกังวลและความเครียดมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจิตเช่นเดียวกับในกายวิธีการก้าวหน้าที่สุดของการดูแลทั้งจิตและกายคือการฝึกสมาธิปรมัตถสมาธิซึ่งทำให้จิตสงบลงจากนั้นกายสงบตามสำหรับผู้ที่ฝึกปรมัตถสมาธิอีกสักครู่เราจะเริ่มฝึกร่วมกันแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฝึกปรมัตถสมาธิและแม้แต่ผู้ที่ฝึกปรมัตถสมาธิที่เข้าร่วมกับเราวันนี้เราจะทบทวนการฝึกง่ายๆบางอย่างกันซึ่งสำคัญมากสำหรับเตรียมตัวฝึกสมาธิสำหรับผู้ที่ไม่มีวิธีการฝึกสมาธิผมจะแนะนำในโอกาสนี้ผมจะแนะนำตลอดช่วงการฝึกสมาธินี้อย่างง่ายๆผ่านขั้นตอนที่ง่ายดายชัดเจนสำคัญมากที่จะเข้าใจแง่มุมทางปัญญาเล็กน้อยถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อให้คุณรับรู้ว่าทำไมเราทำสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ทั่วไปคือความสัมพันธ์ของจิตและกายและอย่างเจาะจงในรูปของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในระหว่างเวลานี้ที่คนถูกกักตัวคนเครียดเหมือนกับทุกคนถูกอยู่ที่บ้านกักกันในความรู้สึกเล็กๆว่าถูกคุมขังยิ่งกว่านั้นความรู้สึกกลัวกังวลสถานการณ์เรื่องส่วนตัวเรื่องสุขภาพของคนที่เรารักสุขภาพของสังคมบนระดับโลกรวมทั้งในรูปเศรษฐกิจความก้าวหน้าและชีวิตไปในทิศทางที่ถูกต้องดังนั้นเราไม่รู้จะคาดหวังอะไรและอะไรจะเกิดขึ้นมีความกังวลคือกลัวในเรื่องที่ไม่รู้รวมในบางสิ่งที่เราไม่รู้ระบบประสาทมนุษย์ถูกสร้างขึ้นในแบบที่ภายใต้สถานการณ์ความกลัวจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบต่างๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะการตอบสนองแบบสู้หรือแบบหนีที่ทำให้ความดันของเราสูงขึ้นหายใจในรูปแบบเฉพาะและอื่นๆที่เกิดขึ้นที่สัมพันธ์กับความวิตกกังวลหรือไม่รู้อนาคตเป็นเช่นไรวิธีดีที่สุดที่เราจะจัดการกับมันอย่างที่เราพูดคือด้วยปรมัตถสมาธิและการฝึกอื่นๆเราจะฝึกกันอย่างนั้นตอนนี้แต่เราต้องตั้งพื้นฐานการฝึกก่อนพื้นฐานนั้นจะอยู่บนระดับการหายใจเพราะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือระบบเริ่มหายใจเร็วโดยปกติแล้วเตรียมตัวสู้หรือหนีวิ่งหนีจากสถานการณ์อันตรายภายในระบบประสาทมีการสร้างกลไกที่มีอิทธิพลต่อวิธีการทำงานของร่างกายเราสิ่งที่เกิดขึ้นคือบ่อยครั้งที่เกิดขึ้นวงจรของปัญหาหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในสรีระมีอิทธิพลต่อจิตที่ตั้งขึ้นมีอิทธิพลต่อระบบประสาทเพราะฉะนั้นเปลี่ยนสถานการณ์ในจิตที่จิตจะหนักรู้ว่าร่างกายอยู่ภายใต้ความเครียดจินตนาการหรือเห็นว่ามีปัญหา
นั่นเพิ่มความกลัวความกังวลขึ้นภายในจิตเราต้องตัดวงจรนั้นและวิธีดีที่สุดง่ายที่สุดต่อสภาวะแวดล้อมเช่นนี้ที่เราไม่สามารถนั่งคุยได้นานๆและเอาสถานการณ์ทุกคนมาพิจารณาขอพูดแง่มุมสำคัญบางอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสรีระจากนั้นเราสามารถตัดวงจรและท้ายสุดจิตเริ่มผ่อนคลายและเริ่มรู้สึกดีสิ่งที่เราจะทำคือพูดแง่มุมหลักใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงนี้นั่นคือการหายใจการหายใจคือส่วนสำคัญมากในชีวิตเราไม่มีการหายใจไม่มีออกซิเจนเราไม่อาจทำใดๆได้เราเริ่มหมดสติและนั่นคือทำไมส่วนนี้ของระบบประสาทกิจกรรมหรือการควบคุมของการทำงานทางสรีระการเปลี่ยนแปลงทางสรีระจึงสำคัญมากเป็นศูนย์กลางในการสมดุลระหว่างจิตและกายความรู้ที่เราจะทบทวนมาจากประเพณีพระเวทโบราณของโยคะโยคะมีหลายสาขาหลายแขนงและรวมการฝึกหัดการหายใจเรียกว่าปราณายามะแน่นอนมีแง่มุมด้านอื่นๆของการจัดการกับจิตกับกายกับปัญญากับพฤติกรรมกับโยคะอาสนะซึ่งเป็นการฝึกหัดโยคะฝึกหัดการยืดเหยียดตัวพร้อมกับเทคนิคขั้นก้าวหน้ามากขึ้นเช่นปรมัตถสมาธิและความสามารถล่วงพ้นและก้าวล่วงเหนือสิ่งที่ทั้งหมดจากนั้นทำให้กายและจิตประสานกันในวิธีที่เหมาะสมแม้แต่การหายใจเราก็พบว่าเริ่มเบาลงอย่างเป็นธรรมชาติง่ายขึ้นแต่ขอให้ทบทวนจุดสำคัญนี้เราจะฝึกหัดไปสู่ปราณายามะอันดับแรกเราต้องตัดตัวเชื่อมซึ่งคือวงจรของปัญหานี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลากังวลเครียดและสิ่งสำคัญคือเมื่อเราเครียดเราเริ่มหายใจด้วยกล้ามเนื้อที่อยู่ส่วนบนของหน้าอกปกติแล้วการอัตราการหายใจเริ่มสูงขึ้นเร็วขึ้นจังหวะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ผิดปกติสิ่งที่เราต้องการจัดตั้งขึ้นใหม่อย่างแรกคือหายใจจากกระบังลมดังนั้นการหายใจมีสองแบบโดยเฉลี่ยหรือแยกประเภทแบบคร่าวๆหรือเป็นส่วนๆคือหายใจด้วยกล้ามเนื้อหน้าอกตอนบนหรือหายใจด้วยกระบังลมกระบังลมคือกล้ามเนื้อที่ตั้งอยู่ระหว่างหน้าอกบริเวณหน้าอกตอนบนและบริเวณช่องท้องเป็นกล้ามเนื้อรูปร่างคล้ายโดมที่ทรงพลังเมื่อมันหดตัวมันแบนราบดึงปอดลงมาบริเวณทั่วทั้งหน้าอกถูกขยายสร้างศูนยากาศขึ้นในปอดทำให้อากาศเข้ามาเมื่อเราหายใจเข้าอย่างเป็นธรรมชาติอย่างปกติจากการที่กระบังลมหดตัวและแบนราบดึงอากาศเข้ามาสู่ศูนย์ยากาศที่ถูกสร้างขึ้นความว่างเปล่าภายในปอดจากนั้นปอดไหลเข้าข้างในสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเครียดผมขอย้ำเราเริ่มหายใจด้วยกล้ามเนื้อตอนบนของหน้าอกซึ่งไม่มีประสิทธิภาพมากและยังเกิดสถานการณ์เครียดและเหนื่อยล้ากลัวกังวลและส่วนนั้นเข้ามาและเมื่อมันเข้ามาผมย้ำอีกครั้งว่าระบบประสาทและจิตฝังใจว่านี่คือระยะเวลาแห่งความเครียดและมีวงจรของปัญหานี้ที่คอยเสริมความคิดว่าเราต้องกังวลเราต้องกลัวเพราะมีอันตรายกำลังมาเราต้องเผชิญหน้ามันสิ่งแรกที่เราจะทำคือกลับไปที่การหายใจทางกระบังลมดังนั้นเราต้องทำให้กระบังลมแข็งแรง
พราะในไม่ช้าถ้ากำลังลมไม่ทำงานและเราอยู่ภายใต้ความเครียดหรือความเหนื่อยล้าอย่างคงที่เมื่อนั้นมันเริ่มอ่อนแอกล้ามเนื้อกำลังลมเริ่มอ่อนแอการหายใจของเราทั้งหมดเริ่มมาจากบริเวณหน้าอกและนั่นไม่ดีต่อสุขภาพไม่มีประสิทธิภาพแสดงให้เห็นว่าไม่เพียงแต่สร้างการเปลี่ยนแปลงในจิตและความกังวลเท่านั้นแต่ยังมีผลต่อความดันแม้แต่ระบบย่อยด้วยต่อการไหลเวียนต่ออัตราการเต้นของหัวใจเพราะหน้าอกไม่ขยายไม่ผ่อนคลายตามที่ควรจะเป็นยามปกติเพราะฉะนั้นมีความซับซ้อนเกิดขึ้นอีกมากมายด้วยพื้นฐานง่ายๆนี้ของการสร้างการหายใจจากกระบังลมขึ้นมาใหม่เรากำลังจะเริ่มรู้สึกถึงสิ่งดีๆแม้แต่ผู้ฝึกสมาธิอื่นเช่นการฝึกแบบอื่นนอกจากปรมัตถสมาธิเทคนิคของพวกเขาและรวมทั้งผู้ฝึกปรมัตถสมาธิผมขอเชิญคุณมาฝึกอย่างนี้กับผมแล้วจากนั้นเราจะหลับตาและทุกคนจะได้รับการแนะนำให้ทำสมาธิของคุณเองเพื่อเริ่มต้นเราจะวางมือบนบริเวณหน้าอกคุณเอามือซ้ายของคุณวางบนบริเวณหน้าอกอย่างเบามากอย่ากดแรงมืออยู่บนบริเวณหัวใจและเรารู้สึกได้ง่ายดายมืออีกข้างเราจะวางบนบริเวณช่องท้องดังนั้นบริเวณช่องท้องคือบริเวณที่เราทราบว่าคือกระบังลมซึ่งเป็นส่วนที่แยกหน้าอกออกจากช่องท้องนี่คือขอบเขตของซี่โครงเราจะวางมือไว้ใต้นั้นพอดีดังนั้นมือซ้ายอยู่บนบริเวณหน้าอกมือขวาอยู่บนบริเวณช่องท้องคราวนี้คุณลืมตาและหายใจอย่างปกติธรรมดาที่คุณจะหายใจเอาละทำการหายใจลึกอย่างนั้นสักครู่หายใจอย่างง่ายๆอย่างปกติไม่พยายามทำให้ลึกเกินไปคราวนี้รู้สึกการเคลื่อนของมือถ้ามันเคลื่อนเอาละทำอย่างนี้คุณอาจนั่งสบายๆบนเก้าอี้เราทำอย่างนี้ไม่กี่วินาทีแล้วจากนั้นผมจะนำคุณไปที่การตระหนักรู้สิ่งที่เกิดขึ้นขอให้นั่งสบายๆถ้าคุณชอบหลับตาก็ได้นั่งบนเก้าอี้วางมือซ้ายของคุณบนหน้าอกมือขวาบนบริเวณช่องท้องตอนบนอย่าสูงเกินไปเพียงแค่บริเวณใต้ซี่โครงระหว่างสะดือและซี่โครงระหว่างสะดือและกระบังลมเพราะกระบังลมติดกับซี่โครงแล้วจากนั้นหายใจคุณอาจลืมตาหายใจหรือเราอาจหลับตาเพื่อรู้สึกถึงการเคลื่อนของมือดังนั้นหายใจตามปกติที่คุณหายใจสิ่งที่เราต้องการสังเกตคือการเคลื่อนของมือมือด้านบนที่วางบนหน้าอกเคลื่อนไหมหรือมือด้านช่องท้องเคลื่อนไหมคราวนี้ถ้าหน้าอกตอนบนเคลื่อนหมายถึงคุณหายใจจากบริเวณหน้าอกมากที่สุดถ้าเป็นมือด้านล่างที่เคลื่อนนั่นหมายถึงคุณมีการหายใจทางกระบังลมที่ช่องท้องมากกว่าดังนั้นสิ่งที่เราต้องการทำตอนนี้คือดูวิธีที่เราสามารถหายใจเข้าสูดหายใจเข้าซึ่งหมายถึงนำอากาศเข้าและทำให้มือที่อยู่บนช่องท้องเคลื่อนไปข้างหน้าเราทำให้ท้องน้อยโป่งมันโป่งออกมามือเคลื่อนออกมาเมื่อเราหายใจออกมันคือการทำงานของการผ่อนคลายของกระบังลมไปสู่หน้าอกซึ่งนำมือด้านล่างเข้าข้างในดังนั้นการหายใจออกหมายถึงเมื่ออากาศออกไปมือด้านช่องท้องเคลื่อนเข้าใน
ท้องน้อยเคลื่อนเข้าในแต่การหายใจเข้าท้องน้อยเคลื่อนออกเหมือนกับคุณต้องการเติมอากาศเข้าท้องน้อยถ้าไม่เช่นนั้นอากาศจะผ่านไปทางช่องอากาศอย่าไปกังวลว่าคุณจะมีหน้าท้องใหญ่มันไม่เกิดขึ้นหรอกที่จริงแล้วท้ายที่สุดนี่จะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นแล้วจากนั้นคุณจะมีบริเวณช่องท้องที่แข็งแรงการหายใจแข็งแรงดีกว่าดังนั้นไม่ได้จบลงด้วยการท้องน้อยโป่งนูนอย่าไปกังวลเรื่องนั้นขอให้มาฝึกหัดกันสิ่งที่เราต้องการตอนนี้มือข้างหนึ่งบนหน้าอกข้างหนึ่งบนท้องน้อยเราต้องการสูดหายใจแบบที่มือด้านล่างเคลื่อนออกโป่งออกดังนั้นนำอากาศเข้าข้างในเราหลับตาเรารู้สึกอากาศถูกนำเข้าข้างในท้องน้องโป่งขึ้นคราวนี้เรานำอากาศเข้าข้างในจากจมูกเราปิดปากของเราเรานำอากาศเข้าข้างในหายใจเข้าให้ดีๆจากนั้นเมื่อเราเสร็จเราอาจค้างท่าเล็กน้อยแต่จากนั้นให้ท้องน้อยเคลื่อนเข้าข้างในอากาศออกไปท้องน้อยเหมือนกับถูกดันออกไปเหมือนกับท้องน้อยเป็นตัวดันออกแต่ไม่ใช่มันเป็นกระบังลมที่ดันอากาศออกดังนั้นเข้าข้างในท้องน้อยโป่งออกเราหายใจออกเราปล่อยอากาศออกไปผ่านปากสำหรับการหายใจออกเราให้จุดปลายสุดเคลื่อนไปข้างหน้าเหมือนกับคุณกำลังส่งจูบให้คนดังนั้นให้คุณทำอย่างนั้นและคุณรู้สึกท้องน้อยเคลื่อนเข้าข้างในเข้าข้างในหมายถึงโป่งลดลงและผิวหน้าท้องน้อยของคุณเคลื่อนไปสู่ด้านหลังเคลื่อนเข้าข้างในเอาละให้ทำอย่างนี้ทีละครั้งหายใจจากจมูกท้องน้อยโป่งออกหายใจออกจากปากท้องน้อยเข้าในดังนั้นสูดหายใจเข้านำอากาศเข้าข้างในจากจมูกอย่าพยายามดันแรงเพียงแค่รู้สึกการเคลื่อนของอากาศอย่างแผ่วเบาอีกครั้งจากจมูกท้องน้อยกำลังเคลื่อนออกโป่งออกรอสักหนึ่งวินาทีตอนนี้จากปากเราหายใจออกในขณะที่ท้องน้อยกำลังเข้าข้างในอีกครั้งหนึ่งดีมากเอาละตอนนี้ผ่อนคลายไหล่ของคุณสิ่งที่เรากำลังจะทำคือยืดเหยียดเล็กน้อยดันแขนขึ้นเหมือนกับคุณกำลังดันขึ้นไปสู่หลังคาโดยการหายใจเข้านำอากาศเข้าข้างในแล้วเอาแขนลงหายใจออกผ่านปากดังนั้นเข้าข้างในกลับออกมาที่ท่าของเรามือซ้ายบนบริเวณหน้าอกมือขวาบนบริเวณช่องท้อง
เราหลับตาตอนนี้ความสนใจของเราไปสังเกตการเคลื่อนบริเวณช่องท้องจากนั้นเราดูว่ามือบนบริเวณหน้าอกเคลื่อนหรือไม่ที่จริงควรเคลื่อนน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แต่ทำตัวตามสบายอย่าไปกังวลถ้ามันเคลื่อนเล็กน้อยเพียงแค่ให้เป็นความคิดว่ามือที่อยู่บนหน้าอกไม่เคลื่อนถ้ามันเคลื่อนเล็กน้อยไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่การเคลื่อนสำคัญการหายใจเกิดขึ้นจากการนำลมหายใจเข้าสู่ปอดโดยการให้กระบังลมหดตัวดันบริเวณช่องท้องบริเวณช่องท้องดันไปข้างหน้านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากนั้นหายใจออกบริเวณช่องท้องดันเข้าข้างในแล้วเราหายใจออกผ่านปากเอาละทำอย่างนั้น 2-3 ครั้งหายใจเข้าจากจมูกหายใจออกจากปากมือด้านล่างบนท้องน้อยเคลื่อนเข้าและออกหรือออกเมื่อเราสูดลมเข้าหายใจเข้าและเข้าเมื่อเราปล่อยลมออกหายใจออกหมายถึงการหายใจออกและมือซ้ายไม่เคลื่อนบางทีเมื่อการเติมอากาศที่หน้าอกเสร็จสิ้นเมื่ออากาศเต็มหน้าอกบางทีตอนนั้นมือด้านบนเคลื่อนเล็กน้อยเพราะกล้ามเนื้อของซี่โครงที่หน้าอกจะตีกลับตอนเสร็จก็เป็นได้แต่โดยทั่วไปมันนิ่งมากมือซ้ายนิ่งมากตอนนี้ทำอีกครั้งสูดอากาศผ่านจมูกความสนใจของเราดูวิธีที่บริเวณช่องท้องส่วนล่างมือด้านล่างบนบริเวณช่องท้องเคลื่อนออกวิธีที่มือบนหน้าอกไม่เคลื่อนขอให้เริ่มทำเข้าข้างในจากจมูกอีกครั้งเข้าข้างในจากจมูกออกจากปากดีดีมากขอให้ลืมตาสำคัญให้ทำ5นาทีอย่างนี้3หรือ4ครั้งต่อวันให้หาเวลาทำอย่างนี้ก่อนการฝึกสมาธิของคุณคนที่รู้จักปารณายามะซึ่งเราจะทำในช่วงต่อไปแต่ก่อนอื่นเราต้องสร้างการหายใจที่ถูกต้องนี้ขึ้นไม่เช่นนั้นในที่สุดปารณายามะต้องใช้แน่นอนเมื่อเราก้าวหน้าไปเรื่อยๆปารณายามะมีหลายแบบหมายถึงการหายใจปิดรูจมูกและทั้งหมดนั้นซึ่งคือการฝึกโยคะส่วนของระบบโยคะแต่ปกติมันขึ้นอยู่กับการหายใจแบบปกติการหายใจแบบปกติที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่อ่อนโยนที่สุดต่อจิตและกายเกิดจากการหายใจทางกระบังลมนี้ถ้ากระบังลมอ่อนแอเล็กน้อยเพราะเราไม่ได้ใช้มันมาระยะหนึ่งจึงสำคัญที่จะทำให้มันแข็งแรงมันเหมือนกล้ามเนื้อใดๆที่จริงมันคือกล้ามเนื้อคุณไปโรงยิมไปออกกำลังเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและนั่นคือกล้ามเนื้ออันหนึ่งที่เหมือนกล้ามเนื้อทั่วๆไปจำเป็นต้องให้มันกระปรี้กระเปร่ามันเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากเพื่อช่วยการหายใจเพื่อขยายปอดเพื่อลดความดันปรับปรุงอัตราการเต้นหัวใจมีผลต่อจิตและกายมันลึกซึ้งมากอ่อนโยนมากดังนั้นทำไปเรื่อยๆให้ได้ 3-4 ครั้งต่อวันสำหรับคนที่พบว่าลำบากเล็กน้อยที่จะนั่งทำคุณอาจเริ่มต้นด้วยการนอนทำเพราะโดยการนอนมันทำให้มีประสบการณ์ของการโป่งและการเข้าข้างในง่ายขึ้นเมื่อเรานำอากาศเข้าข้างในและหายใจออกอากาศเข้าข้างในจากจมูกหายใจออกด้วยปากเหมือนแบบนี้ทำอย่างนี้แล้วจากนั้นเราจะพบกันอีกครั้งวันพรุ่งนี้พร้อมกับการติดตั้งที่ดีกว่าหวังว่านะ
และตรงเวลาด้วยเราหวังว่าทุกคนตรงเวลาถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่ได้เทปนี้จะเก็บไว้บน Facebook และอาจกลับมาชมและทำตามลำดับจนเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนถ้าคุณได้ฟังคำบรรยายมาแล้วอยากไปข้างหน้าเร็วๆคุณสามารถข้ามไปเพื่อดูเพียงวิธีทำหรือถ้าเพื่อนต้องการเข้าร่วมเขาอาจเข้าร่วมฟังถ่ายทอดสดตลอดหลังจากนั้นนี่จะเป็นการเตรียมตัวฝึกสมาธิจริงคนที่ฝึกปรมัตถสมาธิพวกเขาอาจทำอาสนะและจากนั้นปรายามที่ถูกต้องและปรมัตถสมาธิคนที่ไม่ได้ฝึกปรมัตถสมาธิพรุ่งนี้เราจะทบทวนเทคนิคบางอย่างที่จะช่วยจิตเช่นเดียวกับกายและนำทางคุณผ่านขั้นตอนเฉพาะในขณะที่คนอื่นๆกำลังฝึกเทคนิคสมาธิของพวกเขาคุณอาจทำเทคนิคทางจิตด้วยเทคนิคความรู้ตัวทางจิตการผสมผสานทางกายภาพของการหายใจที่เราทำอย่างนี้เป็นลำดับแต่สำหรับตอนนี้เราจะหลับตาและฝึกสมาธิกันเล็กน้อยสำหรับคนที่มีการฝึกสมาธิแบบต่างๆเพราะฉะนั้นคนอื่นๆที่ฝึกการหายใจให้ทำต่อไปฝึกหัดการหายใจของพวกเขาด้วยการหลับตาและให้สนใจกับการเคลื่อนของมือและทำอย่างง่ายๆเพื่อให้กลายเป็นธรรมชาติที่สองการหายใจเข้าผ่านจมูกการหายใจออกผ่านปากด้วยปากยื่นไปข้างหน้าเล็กน้อยช่วยนำอากาศให้ผ่านง่ายขึ้นและทำให้ความเร็วเป็นธรรมชาติในความเร็วปกติอย่าพยายามควบคุมความเร็วมากไปในเวลานี้ทำอย่างนี้ง่ายๆเราทำประมาณ5นาทีขณะที่คนฝึกปรมัตถสมาธิขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่เขาอยู่เพราะเรามีโปรแกรมซูเปอร์เรเดียนซึ่งทั่วทั้งโลกเข้าร่วมฝึกสมาธิในเวลาเดียวกันในโซนเวลาต่างกันและคุณสามารถตรวจหาเวลาได้ในเว็บไซต์ของเราบน Facebook หรือแม้แต่ที่ drtonynader.com เพื่อตรวจหาเวลาให้เราทำพร้อมกันทั่วโลกเพื่อรักษาความรู้ตัวร่วมณระดับสงบนิ่งคุณค่าที่มั่นคงซึ่งจะช่วยสร้างวิธีแก้ปัญหาสร้างผลแง่บวกและออกมาจากความยากลำบากนี้อย่างรวดเร็วทุกอย่างจะดีจงมั่นใจธรรมชาติทรงพลังจิตมนุษย์จิตสำนึกมนุษย์ได้มาถึงระดับของการพัฒนาที่ก้าวหน้าอย่างมากเราจะผ่านพ้นความยากลำบากนี้และทุกคนจะออกมาเข้มแข็งเราขอส่งการสนับสนุนทั้งหมดสู่เหล่าผู้เกี่ยวข้องผู้ช่วยสร้างเสริมสุขภาพดีและสมดุลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแน่นอนแต่บุคลากรทางการแพทย์การพยาบาลเทคนิคการแพทย์และคนทั้งหมดที่อยู่แถวหน้าของสนามรบและรวมทั้งเราด้วยผู้รับผิดชอบเรื่องจิตสำนึกรวมดังนั้นขอให้เราทำทุกสิ่งที่เราสามารถเพื่อช่วยให้ชีวิตสมดุลในระหว่างเวลานี้และดำเนินชีวิตแบบสุขภาพดีกลับไปสู่ตัวตนแท้ของเราเราจะแนะนำกระบวนการนี้ให้มากเท่าที่เป็นไปได้ผ่านการเชื่อมต่อและการฝึกสมาธิเอาละเราจะหลับตาและฝึกสมาธิกันเล็กน้อยหรือฝึกหัดการหายใจของเราต่อไปขอเพียงแค่อยู่บนระดับสงบสุขของความเชื่อมโยงและความเป็นทั้งมวลร่วมกัน